ในธรรมชาตินะครับโมโนสไคล์นะครับที่เราเห็นเป็นรูปก้างปลาที่เราเรียนรู้มานะครับมันไม่ใช่รูปแบบที่แท้จริงที่อยู่ในของเหลวที่อยู่ในเซลล์ของเรานะครับหรือว่าในออร์แกนต่างๆนะครับหรือในระบบเลือดนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของเป็นวงแหวนนะครับอันนี้คือธรรมชาติที่มันอยู่เนาะแต่ว่าเราต้องรู้จักพื้นฐานของมันก่อนก็คือโครงสร้างก้างปลาหรือว่าโครงสร้างโมเลกุลทางเคมีของมันเนี่ยนะครับว่าเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเราถึงจะเข้าใจวงแหวนได้ด้วยนะครับมันก็จะอยู่ในรูปวงแหวนนะครับซึ่งในส่วนของที่เป็นก้างปลาเราจะเรียก Fisher projection นะครับแต่ถ้าเป็นรูปวงแหวนนะครับเราจะเรียกว่าเป็น Harvard projection นะครับก็มี2แบบเรามีกลูโคสเอ้ยเรามี2แบบเรามีน้ำตาลแอลโดสกับน้ำตาลคีโตสเพราะฉะนั้นการเกิดวงแหวน2ก็จะเกิด2แบบนะครับ2แบบที่เกิดก็คือวงนึงก็จะกลายไปเป็น6เหลี่ยมอีกวงนึงกลายเป็น5เหลี่ยมนะครับโดยวง6เหลี่ยมเราจะเรียกว่าเป็นไพแลนนะครับเป็นไพแลนในวง5เหลี่ยมนะครับเราจะเรียกว่าเป็นฟิวแลนนะครับเป็นฟิวแลนนะครับซึ่งมีน้ำตาลทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับที่เราจะพูดถึงที่เป็นแอลโดสก็จะมีกลูโคสแกลคโตสแล้วก็แมโนสนะครับแล้วก็น้ำตาลอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้ำตาลฟิวแลนที่เราพูดถึงในบทเรียนนะครับมีตัวเดียวนะครับก็คือฟุกโตสนะครับฟุกโตสนะครับทีนี้มาดูว่าจากก้างปลาไปเป็นวงแหวนนะครับมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับดูจากรูปนะครับอะโดเฮกโซสนะครับตัวนี้อะโดเฮกโซสนะครับก็คือมี4อยู่6นะครับมี4อยู่6นะครับเราพูดถึงน้ำตาล C6 เท่านั้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงน้ำตาลโมเลกุลอื่นมี C6 เท่านั้นนะครับก็ให้พิจารณาอยู่2ตำแหน่งนะครับมันจะทำปฏิกิริยากันทำให้เกิดวงแหวนได้นะครับก็คือ1ต้องจำว่าคาร์โบนิลคาร์บอนอะตอมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มันจะใช้ตัวออกซิเจนนะครับที่เกาะอยู่กับคาร์โบนิลคาร์บอนอะตอมไปทำปฏิกิริยานะครับไปทำปฏิกิริยากับโมไฮดรอกซีนะครับโมไฮดรอกซีของอะซิเมทริกคาร์บอนอะตอมที่อยู่ไกลที่สุดคาร์บอนิกุลนั่นก็คือ C5 นะครับก็คือ C5 นะครับภายในโมเลกุลเดียวกันนะครับแล้วเกิดเป็นวงแหวนขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าอะโดเฮกโซนก็เกิดเป็นไพแลนนะครับเป็นไพแลนคือวงแหวน6เหลี่ยมนั่นเองนะครับ มาดูจากรูปซ้ายมือนะครับเป็นรูปซ้ายมือนะครับ C1 นะครับ C คาร์บอนิลอะตอมนะครับดูจากสีด้วยนะครับช่วยได้เยอะนะครับกับไฮดรอกซีนะครับกับไฮดรอกซีที่อยู่คาร์บอนที่เป็นคาร์บอนที่เป็นอะซิเมทริกคาร์บอนอะตอมที่อยู่ไกลที่สุดนะครับก็คือ C5 นะครับ C5 นะครับดูจากรูปนะครับบิดไปเลยนะครับทันทีไม่ต้องลีลานะครับค่อยๆก็ไปเปรียบเทียบเอานะครับว่าพอเกิดวงแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วด้านที่อยู่ในแกนเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันจะไปอยู่ในวงหรือนอกวงนะครับเวลาเราวาดรูปบนกระดาษนะครับ ก็มาดูนะครับตำแหน่งนะครับมันจะใช้ออกซิเจนนะครับของตัวไฮดรอกซีนะครับไปเป็นมุมอีกมุมหนึ่งของวงแหวนนะครับก็คือออกซิเจนจากตัวนี้นะครับนะครับจะไปเป็นมุมหนึ่งของวงแหวนนะครับโดยที่ตัวคาร์บอนิลคาร์บอนอะตอมนะครับนะครับตัวนี้นะครับคาร์บอนิลคาร์บอนอะตอมเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวคาร์บอนนี่แหละนะครับไปเกาะไปจับกับออกซิเจนตัวที่เป็นไฮดรอกซีไฮดรอกซีกรุ๊ปเนี่ยของ C5 นะครับตรงนี้นะครับนะครับแล้วตัวไฮโดรเจนเองนะครับตัวไฮโดรเจนเองนะครับก็จะมาเกาะอยู่กับ OH ก็มาเกาะอยู่กับ O ตัวที่มีแขนว่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลักษณะที่ว่าจริงๆแล้วมันออกซิเจนที่ปรากฏอยู่ในวงแหวนนะคือออกซิเจนที่มาจากโมไฮดรอกซีที่เกาะอยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่ C5 นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นไฮดรอกซีกรุ๊ปไฮดรอกซีกรุ๊ปใหม่ที่เกิดขึ้นน่ะจริงๆแล้วมาจากออกซิเจนที่อยู่กับ C1 นะครับแล้วก็เกาะกับไฮโดรเจนที่หลุดออกไปนะครับก็จะกลายเป็น ตัวที่ห้อยอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นตำแหน่ง C1 นะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับ C1 จะอยู่ด้านขวามือ C2 อยู่ไหนครับ C2 อยู่ข้างล่างนะครับ C1 อยู่นี่ C2 อยู่นี่นะครับ C3 แล้วก็ C4 แล้วก็ C5 นะครับว่า C5 อยู่ข้างบนแล้วสุดท้ายก็เป็น C6 อยู่ข้างบนที่เป็นติ่งห้อยออกไปนะครับเป็น C6 ห้อยออกไปนะครับ ทีนี้พิจารณาต่อนะครับว่าด้านซ้ายมือกับด้านขวามือที่เป็นแกนหลักเนี่ยครับที่เกาะอยู่กับคาร์บอนเนี่ยมันอยู่ด้านในหรือด้านนอกนะครับนักศึกษาสังเกตนะครับมันอยู่ด้านในด้านนอกนะครับสังเกตนะครับเวลาเราวาดรูปนะครับเราจะวาดข้างเดียวนะครับก็คือเฉพาะไฮดรอกซีนะครับแล้วก็ที่เหลือจะให้ทำให้เข้าใจว่าเป็นไฮโดรเจนอะตอมนะครับเป็นไฮโดรเจนอะตอมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่วาดนะครับมันมี4แขนนะจริงๆแล้วมี4แขนนะครับC1 นะครับ OH เรียบร้อยนะครับ C2 นะครับ OH
ห็นไหมครับ OS เพราะฉะนั้น OS ตัวที่ปรากฏเนี่ยนะครับก็คือ C2 ก็คือตัวจากรูปนี้นะครับ C2 นะครับเพราะฉะนั้นด้านขวานะครับด้านขวาจะอยู่ด้านนอกนะครับด้านขวาจะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วด้านซ้ายจะอยู่ด้านในนะครับด้านซ้ายจะอยู่ด้านในนะครับนะโอเคเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ C3 นะครับไฮโดรเจนเห็นไหมครับไฮโดรเจนอยู่ด้านนอกเราไม่ได้เขียนไว้นะครับไม่ได้เขียนไว้อันนี้ก็เหมือนกันครับภาพอาจจะดูแบบมีขยับขยายนิดนึงนะครับภาพก็ดูง่ายอยู่นะครับอันนี้เป็นคีโตเฮกโซสนะครับคีโตเฮกโซสเนี่ยด้วยความที่คาร์บอนิลคาร์บอนอะตอมมันอยู่ที่ C2 เพราะฉะนั้นมุมมันเลยลดลงนะครับกลายเป็น5เหลี่ยมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตำแหน่งของคาร์บอนิลคาร์บอนอะตอมในการทำปฏิกิริยากับโมไฮดรอกซีที่อยู่กับคาร์บอนที่เป็นอะซิมเมตริกคาร์บอนอะตอมที่อยู่ไกลที่สุดนะครับนั่นคือ C5นะครับเพราะฉะนั้นมุมมันเลยลดลงนะครับตัวนี้สังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้ C1 เนาะนะครับอันนี้ C2 นะครับอันนี้ก็เป็น C5 ที่มีโมไฮดรอกซีอยู่สังเกตจากสีนะครับสังเกตจากสีเวลาเกิดวงนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่า O นะครับมาจากตัวนี้นะครับมาจาก C5 นะครับ O ที่กลายเป็นมุมของเหลี่ยมที่เกิดขึ้นในวงนะครับก็จะมาจาก C5 นะครับ ส่วน O นะครับตัวที่เป็นO ตัวที่จะมาห้อยเป็นไฮดรอกซีใหม่นะครับก็จะกลายมาจาก C1 มาจาก C2 นะครับอันนี้เป็นคีโตเฮกโซสนะครับมาจาก C2 นะครับก็กลายไปเป็น OH ซึ่ง H นั้นก็มาจากตัวนี้แหละครับก็คือแยกออกมานะครับก็มาจับอยู่เพราะฉะนั้นตำแหน่ง C1 ของตัวนี้นะครับอยู่ด้านขวามือก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวงนะ C1 กลายเป็นว่าจะอยู่ที่ตรงนี้ครับ C1 นะครับ C1ตรงที่จะเกิดเป็นมุมตรงนี้นะครับเป็น C กลายเป็น C แล้ว C2 นะครับเป็นตำแหน่ง C2 เพราะฉะนั้นการนับวงของฟิวแลนด์นะครับที่เป็นเฮกโซสเนี่ยนะครับจะต้องนับจากนี้ครับก็คือตำแหน่งที่อยู่ในวงเนี่ยมันเริ่มต้นที่ C2 นะแต่ว่าตัวแรกของมันอ่ะ C1 เนี่ยห้อยอยู่นะครับห้อยอยู่นะครับก็ C2 C3 C4 C5 แล้วก็ C6 ห้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับห้อยอยู่เหมือนเดิมตัวที่เกิดเป็นมุมนะครับแล้วก็คาร์บอนตัวที่เหลือนะครับว่าเกาะอยู่กับไฮดรอกซีอยู่ฝั่งไหนนะครับก็ดูจากรูปเลยนะครับถ้าอยู่ด้านขวามือนะครับขวามือนะครับจะอยู่ด้านนอกใช่ไหมอยู่ด้านนอกภาพนี้ก็ปรากฏชัดนะครับอย่างตัวอย่าง C3 นะครับไฮโดรเจนจะอยู่ด้านนอกนะครับไฮโดรเจนอยู่ด้านนอกแต่ว่าไฮดรอกซีอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็คือวาดตามรูปแผนซ้ายอยู่ในนะครับขวาอยู่นอกนะครับ